เออจ่ายกันกลางก่อนทางการของกลางต้องจ่ายไอ้เหี้ยคุยบ้าไอ้ฝาดนะโอเคคุยกับกูเล่าเฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเกียร์ไม้เองอ๋อเนี่ยเหรออ่ะครอบครัวทะเลาะกับครอบครัวดิใช่ไหมยังไงพี่เนี่ยกวนตีนก็ได้ส้นตีนครับพี่โอ้เฮียตึงเกินอ๋อตัวไอ้เหี้ยลงกันจริงด้วยเอาผมเห็นละผมเห็นละครอบครัวเขาตีกับครอบครัวนี่ใช่ไหมมันก็ต้องไปดูด้วยมันก็ต้องไปดูด้วยเพราะฝั่งแกงส้มเขามาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวผมถามให้แล้วนึงแผลมันอยู่ไหนเฮ้ยแล้วนึงนะเฮียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮียเฮียเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอ่ะไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากรู้พอดีว่าผมเป็นทนายอยู่เขาถามกูว่าแซ่แล้วได้อะไรกูบอกก็ได้ส้นตีนไงก็มันโพสต์ในทวิตไหมอ๋อคือเรื่องเกิดมาจากการโพสต์แซะในทวีตกันเหรอเออถูกก็เลยจัดให้หน่อยนึงแพ้ดอกแล้วเขาก็มาแซะพวกกูเติมเยอะนู่นนี่นั่นอ้าวเอาแบบนี้มันก็ไม่ถูกดิมันทำไม่ได้ด้วยนะใช่ป่ะเขาบอกว่าไม่ถูกนะสะดวกถามไหมผมให้เออเอาส่งเขารอหน่อยขอดูหน่อยผมเพราะว่าตอนนี้ผมแบบว่ารับเรื่องแบบว่าดูเฉยๆอ่ะผมเลขทนายเซิร์ช785ที่เขาถามผมวุ่นจัดเลยเฮียแม่แก๊งตัวเองก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ติดต่อพี่หนุ่มไม่ได้เซิร์ฟอะไรครับโอ้โหโชคดีพี่หนุ่มไม่ว่ากำลังหัวกับอาจารย์เบียร์อยู่นี่รายนี้หมอดูนี่785493ครับแต่ถ้าเขาทำทางที่ผมบอกผมว่ามันก็ไม่ถูกนะพูดถึงอ่ะมันโหหมาจัดเลยหน้าเนี่ยแหนสีส้มคุณได้ทำป่ะครับฮัลโหลไหนลองคุยให้ผมฟังหน่อยอันเนี่ยน้องอันเนี่ยถ้าตามหลานตามอย่างที่ผมบอกอ่ะน้องผมอ่ะมันเล่นมันคุยเล่นกันในทวิตเฉยๆใช่ครับโอ้โหผมเห็นแล้วหลักฐานที่คุยเล่นคุยเล่นกับใครครับคุยเล่นกับใครเออคุยเล่นอะไรอ่ะมันก็คุยเล่นกันเองครับแล้วผมถามว่ามันไม่คุยเล่นกับใคร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 คุยเดี๋ยวอันนี้ก็หนักนะอันนี้ก็หนักไอ้บี้ไงทวิตอ่ะคุยเล่นกันเองแต่มันออกสาธารณะหรือเปล่าครับเพราะผมเห็นว่าผมผิดปะอ้าวแล้วอันเนี้ยผมถามว่าผมแล้วผมมันมีคำไหนที่พวกผมไปแซะพวกคุณหรือเปล่าอ้าวก็พวกผมเติมไงอ้าวแล้วผมจะไปแซะเรื่องเติมทำไมล่ะครับอ้าวก็คุณพิมพ์ทำไมอ่ะเติมอะไรอ่ะครับโอ้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นควายมึงเอาอีกคนมาคุยไอ้เหี้ยไปนอนเงยคนมาคุยก็ไปคนเดียวมาเอาคนหลังมาคุยเหี้ยโตเป็นควายพูดไม่รู้เรื่องมึงมามึงขยับมาคุยเอ้ยแต่เดือดสิ่งใดอ่ะซองมีดที่ใส่อ่ะของผมนะของแก๊งผมนะครับเดี๋ยวจะซวยเดี๋ยวเปลี่ยนด้วยครับมันต้องอ่านนะมันมีชื่อทวิตอยู่เอ้าต่อไม่แต่เอาจริงๆดูจากหลักฐานมาเนี่ยที่ผมได้รับมานี่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันส่งข้อความ direct message กันนี่มันจะโอเคกว่านะการพิมพ์อะไรแบบนี้สาธารณะมันไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะผมเขาบอกสิทธิ์ของเขาที่เขาแบบนี่คุยได้กันในทวิตเตอร์เขาบอกสิทธิ์ของเขาแต่มันเป็นสาธารณะพวกกูเห็นนะไม่อันนี้มันไม่สมควรอ่ะจริงๆมันไม่สมควรเท่าไหร่นะเอาต่อสมมติว่ามันเด้งโดนผมก็จริงครับทนายจริงครับจริงเพื่อนหมายถึงว่ามันเป็นคำที่มันไม่ควรจะพิมพ์ออกมาข้างนอกเฉยๆเติมเดียวเอาง่ายๆคือเติมเดียวที่ผมเข้าใจนะอันเนี้ยไม่เอาแบบแถเลยนะเอาจริงนะต่อให้ผมเข้าใจมันสมควรหรอผมจะไปแชร์เรื่องเติมกาชาทำไมมันเรื่องโอซีหรือเปล่ากาชาอ่าใช่ถูกต้องแต่คนที่พิมพ์แล้วถูกไหมผมเล่นไปรู้เลยไม่มึงเป็นคนพิมพ์หรอมึงน้องมึงไม่เห็นว่าน้องมึงใส่คือเรื่องเติมเฮ้ยผมไม่ใช่เด็กนะเว้ยคุณที่มาแซะเรื่องเติมใจเย็นใจเย็นเอางี้ใจเย็นคนน้องมึงพิมพ์ครับมึงมายืนพูดทำไมเนี่ยไม่แล้วผมถามนะครับว่าคุณเป็นคนดักเวลาคุยเล่นกันเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนคุยเล่นกันกันแซะหมดเลยเมื่อกี้ที่เคลียร์กันหน้าสอนอมึงบอกมึงไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยทีอย่างงี้รู้ไม่หยุดไอ้เหี้ยรู้กับน้องมึงอีกไอ้เหี้ยว่าแม่งหัวไอ้แก่มึงเอาสักทีมั้ยตั้งแต่แรกอันนี้คือผมไม่รู้หรอกครับเป็นยังไงผมก็บอกนะว่าผมรู้อ่ะคุณเล่ามาผมก็บอกไม่รู้เรื่องตั้งนึงเข้าใจไอ้เหี้ยอะไรแล้วผมมีคำไหนที่ผมแล้วมึงถามว่ามึงบอกกูว่าไม่แล้วผมถามคุณตอบได้ไหมน้องแม็กตอบผมได้ไหมว่าน้องแม็กคำไหนครับที่ผมแซะคุณก็ใช่ก็ผมแซะคุณไปผมได้อะไรอ่ะได้ส้นตีนเนี่ยไม่เห็นไอ้เหี้ยเอาอีกทีได้ไงเฮ้ยบันเทิงเอาอีกไอ้ขอผมขอแบบว่าเอาแบบผมเป็นกลางนะอันเนี้ยผมมาเคลียร์ให้เพราะว่ามันจะได้อยู่ตรงจุดที่ควรจะอยู่คนที่พิมพ์เนี่ยอยู่ไหนตอนเนี้ยช่างมันไม่ไหนหมู่ไม่พูดไม่อะไรเลยอ่ะเราพูดหน่อยไหมว่าเจตนาเรานี่คืออะไรไม่ผมไปโดนน้องผมแซวอยู่แล้ว
แต่ว่าผมก็ผมก็ผิดที่ว่าโพสต์สาธารณะเกินไปแต่คือแล้วแล้วผมเติมไอ้นี่ไงพี่ข้างนอกอ่ะสมุนไพรอ่ะแต่มันเติมเดียวในที่เติมเดียวมันเติมเดียวที่เข้าใจคือเติมนี้จริงๆนะก็มาคุยเรื่องเงินน่ะเนี่ยตอนแรกเลยคุยเรื่องเงินเห็นมั้ยไอ้แสนเติมเป็นแสนนะคืออะไรอ่ะมันมึงเติมมันนอกเป็นแสนหรอไอ้สมุนไพรอ่ะครับแสนกรรมเอาไปแสนกรรมตอนแหล่3ตอนแหล่เหรอมึงเลิกตอนแหล่ได้กี่โมงวะกูจะได้ทําอย่างอื่นนะไอ้สัตว์คือผมอ่ะอยากให้ผมอยากให้ทุกอย่างโอเคนะบนสีส้มคืออันเนี้ยแต่น้องน้องเราก็แบบพุ่งเหมือนกันพูดตรงๆจริงอันนี้ถ้าพูดกันจริงๆถ้าเราอธิบายแบบใช้เข้าใจพี่แต่เนี้ยครับผมก็รู้แต่ว่าไอ้ความหมายที่ผมคุยเล่นกันมันไม่มีคำมันไม่เกี่ยวอะไรกับเติมกระชาเลยด้วยพี่คือจะเติมมันก็สิบคนผมไม่มีปัญญาแบบไม่อยากไปแซะอยู่แล้วมันแซะแล้วมันได้อะไรอ่ะแล้วมึงมันก็เลยแสนกรรมกูไม่ใช่กรรมคืออะไรแสนกรรมคืออะไรกรรมอะไรกรรมอะไรกรรมหมัดต่อยกูมั้ยผมก็โดนแบ่งโดนเหี้ยรวยอยู่อ่ะแสนกรรมคืออะไรเอามึงพูดเอามึงอธิบายให้มันได้ดิให้กูเข้าใจอ่ะแล้วผมก็โดนแทงอีกเนี่ยเอาเนี่ยกูเก็บอ่ะเดี๋ยวมีหมัดนะไม่ก็แบบเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นกรรมอ่ะกรรมอ่ะมันเป็นจีไงมันวัดขนาดนั้นไงมึงเลือกแฉกูบอกแล้วไงว่ามึงเลือกแฉมึงแซะก็บอกแซะมึงไม่แซะก็บอกแซะพอผมบอกหาว่าผมแฉอีกกรรมอะไรอ่ะในนี้มีกรรมเหี้ยอะไรเนี่ยเอากูอยากรู้อะไรกรรมได้เอามึงตอบเข้าไปที่กรรมเลยเอาเนี่ยกรรมแบร์ลูกเอามึงจะเงี้ยวทำไมล่ะกรรมแบร์กรรมแบร์ลองดูกรรมแบร์กรรมอะไรอ่ะกรรมอ่ะกรรมอะไรก่อนที่กิโลกรรมของกูกรรมของกูจะโพสเลยไม่อะไรคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยว่ามึงอ่ะควรขอโทษเขาแต่ถ้าไม่จะเล่นอะไรกันอ่ะทําให้เข้าใจผิดก็ขอโทษครับไม่อะไรไม่อะไรครับกูไม่ได้ต้องการว่าเข้าใจผิดกูเข้าใจถูกแต่มึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่หยุดอันเนี้ยเนี่ยผมพูดจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับถึงประชาเลยคือผมไม่แบบมานั่งรัฐบาลนั่งแบบไอ้ถ้าคุณมีของเอาคุณมีผมก็ต้องทำตามขึ้นมาเพื่อเล่นกับคุณหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าแอดดอกทุกรอบก็มีแค่เราหรือเปล่าที่เล่นกันไม่มีสีม่วงด้วยแต่สีม่วงมึงโผล่มาเดี๋ยวได้ขอไม่รู้เลยกูเก็บหมดอ่ะไอทวิตเตอร์ที่เปิดประโยคมารอบแรกอ่ะเขาถามว่าคุณอ่ะอะไรวะแป๊บนึงนะเปิดดูก่อนคุณไอน้องคนที่คุณบอกคุยกับน้องอ่ะไอชื่อทวิตSDAD อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาถามว่าปาไปกี่แสนแล้วแล้วมะม่วงก็ตอบกลับว่าปาไม่เป็นเน้นเติมคอมโบมันมันสอดคล้องไปทางกี่แสนมากกว่าเรื่องเงินน่ะแต่ว่าก่อนนั้นเองมึงมากรรมเหี้ยอะไรอ่ะมึงพดมึงคุยกันเรื่องเงินจะบอกว่าคุยคนละเรื่องเหรอครับหรือว่าไงอ่ะแต่มึงแถอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่ใช่ไม่อ่ะเนี่ยนะถ้าไปเปิดรูปดูอ่ะถ้าเป็นมุมมองผมนะอันนี้แบบไม่เกี่ยวอะไรกันนะเอามันเติมมันก็ได้หลายอย่างป่ะครับมันไม่เกี่ยวต้องเติมเงินหรือเปล่าคุณอย่าไปเน้นที่เติมเงินดิก็ประโยคเนี่ยมึงคุยเรื่องเงินอ้าวก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วมันเติมอ่ะมันเติมแล้วฝ่ามาอะไรก็ได้ป่ะครับมุมมองแป๊บนึงมุมมองโครงการของผมนะผมมองว่าเติมเดียวที่เข้าใจในสื่อเรื่องเนี้ยมันก็มาจากประโยคที่แบบเป็นแบบเหมือนประโยคแบบเรื่องนี้แล้วนะผมพูดตรงจริงๆไม่แล้วประเด็นคือไอ้น้องอ่ะมันเล่นแอร์ดรอปเสร็จใช่ป่ะไอ้ไปอ่ะมันเพิ่งได้ไม้มันก็เหมือนแบบว่าถ่ายรูปลงทวิตว่าแบบแอร์ดรอปขอนะแค่น่ะแล้วมันก็ใส่กันต่อเลยเนี่ยมันก็บอกอะไรไม่อันนี้ทัมมิ่งจริงครับผมไม่ใช่ว่าอย่าโพสต์ด้วยทัมมิ่งมึงกูไม่เงินกรรมเหี้ยอะไรของมึงกูไม่เข้าใจมึงหรอกไอ้เหี้ยสัตว์เดี๋ยวก็โถนตีหัวแม่งเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพูดก่อนผมพูดก่อนแล้วกันของผมอ่ะยุ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าผมก็เข้าใจเหตุผลละทั้งสองคนละอันนี้ต้องเคลียร์กันเองละเพราะว่าผมก็เข้าใจทั้งสองมุมนะอันนี้ต้องเคลียร์กันเองนะขอแมนๆเว้ยขอแมนๆเว้ยปกติ100วัน1000ปีไม่โพสต์ไอ้เหี้ยอ่ะถูกมั้ย100วัน1000ปีมึงไม่เคยโพสต์นี่มันโพสต์ทุกวันเออมันถ่ายทุกวันว่าไงกูไม่เห็นได้หรองานอะไรหรอเอ้ยขึ้นรถให้ปล่อยเค้าเคลียร์อะไรแล้วมึงกําลังถ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้มั้ยเราไปก่อนป่ะเรื่องอะไรรถทัวร์ครับเรื่องที่มึงแซะกูเนี่ยไม่กดติดอีกนะไม่กดติดอีกนะไม่กดให้ตัวตอบกดติดแต่ไอ้ตัวตอบก็กดติดอ่ะกูบอกเลยไม่กดติดจริงเว้ยไม่กดติดจริงเว้ยกูบอกเลยมันหน้าโดนตีนอยู่อ่ะ
มันก็เป๊ะอยู่ไอ้ตกข้อความที่เขาส่งมามันก็น่าโดนอยู่แต่เป็นพี่ก็เอาอยู่ปอดพังแล้วบางพี่เยอะเติมแสบกรรมไปอ่ะรั่วเลยตัวตีก็ต้องโดนแสบกรรมคืออะไรวะน้องพี่มันต้องไปร้านนี้ก่อนดิร้านนั่นแหละวะไอ้นั่นแหละดีจีปะไม่ตอนนี้มันต้องเวลาของร้านไม่เจไม่เจมันงับไปแล้วโอเคมันต้องไปดีแต่ร้านกลางเมื่อกี้100วินะร้านกลาง100วินเมื่อกี้นะมาแล้วนะมันงัดไปแล้วพี่ไอ้ร้านกลางอ่ะยังไม่งัดดิยังไม่งัดมันคือว่าร้านกำลังล็อกดาวน์พี่มันงัดไปแล้วใช่หรอใช่มันเลยมานานแล้วพี่เรายืนฟังนานเลยเนี่ยมันต้องไปที่ดีจีอ่ะอ้าวแบบนี้เราโดนไหมเนี่ยเราโดนเหลี่ยมไหมนี่ก็โดนดิพี่รอเหลือซ้อนเลยอ่ะเหลี่ยมอะไรวะอยู่แต่ไหนวะเพื่อพี่น้องชายว่าไงว่าพี่สรุปเราเล่นกักศพไหมนี่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะงงมากเลยตอนเนี้ยจะเอายังไงเล่นเหมือนเดิมไหมเล่นเหมือนเดิมไหมโอ้ใหญ่พี่ผมโดนกักศพก็เลยใครกักอ่ะฝั่งเขากักเหรอหัวแดงไม่เนี่ยพี่หันอยู่ด้วยเนี่ยไม่จะเล่นยังไงเอาไงจะเล่นกักผมเห็นนติเขาบอกว่าผมเห็นนติเขาบอกว่าถ้ามีวงก็สามารถเล่นกักได้อ๋อเล่นในวงใช่ไหมเพราะว่าแค่ในวงใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคงั้นรับเรื่องงานดูวงนะเออแต่ว่าพี่อุ้มเข้ามานะพี่ก็พี่อุ้มเข้ามางั้นก็รับเรื่องนะงั้นก็เล่นในวงนะใช่ครับรับเรื่องแค่ในวงรับเรื่องก็อย่างนี้ต้องเอาสู้อุ้มโซอ่ะนั่นแล้วก็อย่างแล้วก็กลับกันเราก็ต้องอยากให้เพื่อนโดนเอาโอ้ยังงานเลยสัตว์หมดแล้วเพื่อนไอ้เนี่ยดีจีรับเรื่องเลยดีจีอินคัมมิ่งแต่สถานการณ์เมื่อกี้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หมายถึงแบบก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่ยังแบบหยอกล้อหยอกเล่นกันมาปล่อยให้มันโฟที่สุดเนาะเออมันเรื่องครอบครัวเขาเคลียร์เองแต่ถ้าพูดตรงๆตามหลักฐานก็ไม่เอาเข้าข้างนะก็สมควรอยู่แล้วการตอบเมื่อกี้ก็ควรต้องตีนอยู่ถ้าพูดกันตรงๆเขาควรจะพูดว่าเออผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนี่นู่นอันนี้ตอบแบบแสนอ่ะผมชอบเติมข้างนอกแสนกรรมมันก็น่าโดนอยู่ร้านเจคีป่ะเนี่ยเลยก็น่ากลัวตีนอยู่ถ้าเจคีโดนก็หมดแล้วปะโดนเลยแต่ร้านแรกเจคีร้านแรกเมื่อกี้ไป 1,700 เองร้านไอแซปอ่ะบอกไปดีก็ต้องไปดูที่ดีจีพี่ร้านงั้นหมดแล้วพี่สวยดิเคลียดิแต่ปัญหาจริงพี่ได้คนเห็นจัดเลยกรรมอะไรของมันวะเฮ้ยท่องัดท่อพอดีเนี่ยมึงงัดท่อดิพี่ก็90ปีนะกำลังจะล็อกดาวน์พี่มันงัดไปแล้วมันงัดไปแล้วไว้ก่อนเลยพี่เงี้ยโอ้ยเยอะมอท่อก่อนเลยพอแล้วโอ้ยโอ้เสียนเลยว่ะไปงัดท่อได้ไหมตีกันไหนตรงไหนบ้างนู่นนะเอาฮัลโหลลุงได้ยินมั้ยเนี่ยว่าได้ยินผมไปคุยมาแล้วให้ปล่อยเขาคุยกันเองเลยเพราะว่าฝั่งสีส้มก็กวนตีนเยอะเลยอ่ะกวนก็กวนตีนอ่ะผมก็เลยแบบว่าแต่อีกฝั่งนึงก็ไม่ได้แบบฟีลแบบจริงจังอะไรมากก็แบบว่าเหมือนไม่ที่ไปดูของแล้วฝั่งสีส้มเขาก็ตีนยอมเปล่าไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ยอมใช่ไหมเขายังไม่ยอมผมมาไปคุยไปแล้วว่าให้เขาเคลียร์กันเองเลยเรื่องนี้ผมเข้าใจได้เพราะว่าไอ้สีส้มมันไปแซะว่าฝั่งนู้นแบบมีของเยอะอะไรแบบเนี้ยเติมเยอะอะไรประมาณเนี้ยกับคนตีนอยู่แล้วมันก็มาบอกประมาณแบบว่ามันไม่ได้พูดคำว่าเติมอ่ะเข้าใจปะแต่หลักฐานที่เขาส่งมาคือมันพิมพ์จริงผมก็เลยแบบว่าไม่ก็คืออย่างนี้ในวันถ้าสมมติเขายอมแล้วเขายอมจริงๆอ่ะ
ก็มึงก็ไปเคลียร์ให้เขาได้ถ้าสมมติเขายอมเขายอมแล้วเขายอมแล้วก็ไปเคลียร์ให้เขาแค่นั้นเลยถ้าเขาถ้าเขายังไม่ยอมก็ปล่อยเขาเล่นถ้าเขายอมเราก็ไปเคลียร์ให้เขาแค่นั้นน่ะจบแต่ตอนนี้ผมปล่อยเขาเล่นไปก่อนเพราะว่าอยากไม่อยากไปขัดอะไรมากไงให้เขาเล่นมันไปก่อนโอเคโอ้โดนไอ้เนี่ยโดนโยนงานมาแล้วตัวเองแม่งมังลามะเนี่ยน้องแก่แม็กเนี่ยโอ้โหโดนเชือดเลยว่ะน้องเอ้ย10นาทีแอดอปเรียดอปไปยืนฟังมั้ยผมอยากฟังว่ะนั่นคือมันชอบกดอะไรบูท FPS ด้วย FC แล้ว FPS บินหนูกลับยังวะน่ะยังวะลงจากรถนะครับใครวะก็ต้องมีค่าเขายอมอะไรเงี้ยค่าทำให้เข้าใจผิดอะดิเพราะมันพูดอย่างนั้นน่ะสรุปมึงแซ่มั้ยไม่ได้แซ่ครับพี่แต่กูคิดว่าแซ่มึงไม่ได้คิดกันเรื่องของมึงแต่กูคิดว่าแซ่กี่บั้มก็ได้มึงมากับกูเลยเนี่ยคนไหนชื่อโมโม่นะครับกูไม่คุยกับมึงแล้วมึงจะคิดว่ามึงไม่แซ่ก็เรื่องของมึงแต่กูคิดว่ากูมึงแซ่กูแค่นั้นคุยไปไม่รู้เรื่องแถงเดียวมาว่ามาเลยน้องเอากี่บั้มพี่แซ่กูด้วยไหนพี่อ๋อโอเคได้ครับได้ได้ไปแต่งตัวไหมว่าไงสวัสดีครับว่าไงสุดท้ายแล้วอย่างนี้มันยังไงพี่ก็คือฝั่งผมพี่ดูแล้วถูกไหมถ้าตามหลักฐานเพราะว่าหลังจบแอร์ดอปกันมาอาจจะมีอารมณ์กันอยู่ไงนั่นนี่นู่นไม่แต่ถ้าจริงพี่ถ้ามองตามหลักการในนั้นอ่ะผมก็มีไอ้ที่รูปที่เราแคปกันไว้อ่ะน้องผมก็แคปไปให้คือซึ่งถ้ามองอ่ะพี่เอาแบบคนธรรมดาเลยนะมันอ่ะเขาอาจจะร้อนว่าผมใส่เรื่องเติมกาชาใช่ไหมยืนรอนานแต่จริงอ่ะถ้าตามหลักแล้วใครจะไปใส่เรื่องเติมกาชาพี่เพราะรู้ว่ามันผิดกฎอยู่แล้วไม่รู้ใช่มันรู้กันอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าใครจะไม่พิมพ์เรื่องนี้ไงอ่ะใช่แต่ทีเนี้ยเขาคิดกันไปเองไม่เอางี้ฟังนะทางที่ดีอ่ะเราอ่ะอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงถูกต้องไหมอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องไปทำพึงกระทำทำไมอะไรพี่ถามตรงๆมันมีเรื่องอื่นที่เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเว้ยอ่ะเหมือนเองกับพี่เนี่ยยืนคุยกันเรื่องลามกเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่มันก็ไม่ควรไงเข้าใจป่ะจริงไหมก็เหมือนกันมึงคุยหลอกล้อกันเล่นในทวิตก็เหมือนกันแต่มึงก็ควรจะใช้คำพูดที่มันดีกว่านี้ป่ะถูกต้องไหมอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะอันนี้คุยกันเชิงเชิงหลักการอ่ะซึ่งคุยได้ทุกเรื่องเว้ยผมต้องยังไงก็คือเขาจะเล่นแล้วถ้าผมไม่เล่นเสียเขาใช่ไหมก็ถูกต้องก็ลองไม่เอาจริงๆอ่ะพี่มองว่าเขาอ่ะก็ไม่ได้อะไรกับพวกเองหรอกก็ควรจะที่มันตื่นถึงอ่ะมันก็มาจากเรื่องเติมอันนึงนะอันนี้มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะมาอยู่นี่คืออันเนี้ยถ้าเป็นพี่นะถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นพี่ถ้ามันเกิดความเข้าใจผิดกันนะถ้าเรามีกำลังอ่ะเราก็สู้เข้าใจป่ะถ้าเรามีกำลังที่จะสู้เขาไหวอ่ะเราก็สู้แต่ถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็ต้องถอยถูกต้องไหมแล้วก็เก็บไว้ไว้ข้างหน้าซึ่งต้องตอนเนี้ยทางเดียวที่ทำได้ก็คือมันต้องอารมณ์มันรวยเว้ยเราก็ต้องแบบใจเย็นแล้วก็คุยกับเขาแล้วพี่มองว่าผมไม่ได้อะไรใช่พี่มองว่ามันไม่ได้จบไม่สวยขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเอาจริงๆถ้าคุยกันมันเล็กน้อยอ่ะนึกภาพออกป่ะแต่ถ้าใช่ยืดความยาวสาวความยืดมันก็จะฟุ้งไปมากกว่านี้มันแค่เรื่องแบบเอาง่ายๆพี่มันแค่เรื่องแบบถ้ามองแบบมุมมองผมนะมันแค่เรื่องเข้าใจผิดอ่ะอืมใช่แต่รู้ป่าวว่าเรื่องแต่รู้ป่าวว่าเรื่องเข้าใจผิดเนี่ยทำคนเสียไปนักต่อนักแล้วถูกต้องไหมเพราะงั้นมันต้องมาคุยกันไงใช่เพราะงั้นมันต้องมาคุยกันไอ้เสียเพื่อนเสียงานเสียการเสียชีวิตก็มาจากเรื่องเข้าใจผิดนะหลายคนใช่พี่อันนี้แล้วก็ต้องคุยกันแล้วก็ต้องมาคุยกันแล้วก็เนี่ยหาจุดตรงกลางกับเขาว่าเออมันถอยได้แค่ไหนแต่เขาก็คงไม่เอาอะไรเยอะหรอกมั้งที่คิดว่านะแล้วรอบหน้าเราก็ไม่ต้องไปเราก็รู้ไว้เลยว่ากลุ่มคนนี้อารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเราก็เลี่ยงก็เหมือนพี่วางตัวเราก็ดูก่อนว่าคนนี้เขาอะไรยังไงเราก็อะไรมีปัญหาเราก็เลี่ยงแค่นั้นแก้ที่คนอื่นได้ก็แก้ที่เราเว้ยง่ายนิดเดียวเข้าใจครับพี่เข้าใจอืม
เออไม่เอาจริงๆอ่ะถ้ากลับกันนะถ้าพวกเองมีของเยอะอันนี้มันจะไม่เกิดเลยถูกต้องมั้ยใช่พี่เออใช่ถูกต้องมันก็แบบนี้เว้ยมันก็แบบนี้การใช้ชีวิตถ้าของมันเท่ากันอ่ะผมก็กล้าใส่อืมใช่ก็ถูกมันก็แบบนี้แหละก็แบบนี้แหละทางเนี้ยที่ทำได้ก็คือต้องคุยอ่ะพี่มองว่าเขาก็ยังคุยอยู่ถ้าเขาก็อดเขาก็คงไล่ไม่เองทำอะไรแล้วตอนเนี้ยถือว่าเขาก็ยังเย็นอยู่เห็นไหมล่ะเขาก็ยืนคุยเฉยๆว่าดูจากของแล้วเขาก็น่าจะตีกับแก๊งกูได้ด้วยเผลอๆอ่ะของมันเยอะจัดเลยตรงเนี้ยจริงจริงไอ้โต้ของเบอร์เกอร์อันนี้ใช่พี่น่าจะของเยอะของแปดคนก็ของ8ชิ้นอ่ะพี่แก๊งใหญ่ของ10ชิ้นเองอ่ะของเยอะจัดเลยฝั่งนู้นอ่ะใช่เดี๋ยวพี่ไม่แล้วฟาร์มเลือดแทบเป็นน้ำตาพี่เนี่ยเข้าใจก็ลองไปคุยดูเดี๋ยวไปยืนเป็นไอ้นี่ก็ได้เผื่อเขาจะใจดีให้พี่ก็ไม่อยากให้ใครโดนกดขนาดนั้นหรอกแต่พี่มองว่าพวกนี้เขาเล่นเอาสนุกอ่ะเขาคงไม่ได้มาเล่นแบบไล่คนเท่าไหร่หรอกคนเนี้ยพี่รู้จักอยู่เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดครับแต่เอาจริงๆอ่ะก็เตือนอ่ะเองเนี่ยไอ้โมโม่เองก็ระวังหน่อยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันอันนี้ไม่ได้ไอ้นี่พูดเพื่อแบบว่ากลัวเองไปผิดใจกับใครนะแต่พี่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องแบบโดนใบไงเป็นห่วงถูกต้องไหมแต่ว่าซุ่มเสี่ยงอะไรเนี้ยสองแง่สองงามพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกฎหรือเปล่ามีผมว่ามีอยู่แล้วพี่กฎอ่ะต้องระวังเรื่องอะไรพวกนี้มันต้องระวังนิดนึงอะไรที่มันแนวๆเนี่ยเราก็แค่ป้องกันไว้ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไปคุยกับเขาต่อเดี๋ยวพี่ไปฟังเป็นอะไรพี่ไปนะพี่อยู่ก่อนไหมหรือจะไปเลยไม่พี่เล่นงานร้านเสร็จแล้วก็เนี่ยยืนฟังสนุกๆแหมไงพี่ชายครอบครัวอะไรล่ะพี่ผมจะไปตั้งโต๊ะแทงครับท่าเนี้ยครับนะครับเตรียมไปก่อนได้ไหมครับจ่ายมาก่อน 10,000 แล้วเดี๋ยวคุยด้วยครับผมบอกน้องคุณไปแล้วมันสองนาทีนะ20,000แล้วนะเออสองนาที20,000พอดีเลยเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร734อ่ะโอเคพูดมาเลยรับฟังต่อครับอันนี้ถ้าผมจะเรียกไปก่อนได้ไหมลืมพูดเองได้ไหมมาถึงเรื่องอะไรครับเรื่องที่จะเล่นนะครับเรื่องที่เล่นแต่เรื่องที่บอกว่าใจยังไม่ได้เคลียร์นะไอ้เรื่องแซ่ตัดไปได้เลยไอ้เรื่องคุณพศไอ้เรื่องการเติมไปเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรหรือคุณจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการเติมที่พวกหมายถึงต่อให้ไม่ใช่อะไรนะต่อให้ไม่ใช่บอกพวกผมอ่ะต่อให้ไม่ใช่บอกพวกผมอ่ะพวกผมเป็นคนคือพูดง่ายๆพวกผมก็มาจากการที่เติมอ่ะถ้ามีอุปสรรคมันก็กระทบด้วยตรงอ่ะครับเขาจะเพิ่งโดนเสียผู้คนเขาจะไม่มีผลกระทบก็จำได้แต่ว่าพวกผมมันมีผลกระทบเคยเห็นอยู่เข้าใจใช่ปะเพราะเราก็เจอไอ้ดอกกันอะไรอย่างงี้กันเราก็อยู่ครอบครัวเหมือนกันอ่ะไอ้ต้องตอบเขาแป้งพิมอ่ะรู้สึกว่าไงเอาแบบไม่ปั่นนะสาระไม่ได้แทงเพื่อคำตอบคนส้นตีนไม่ก็อย่างที่ว่าน้องไอ้คนเนี้ยไอ้เนี่ยไอ้หัวน้ำตาลมันชอบแซวผมอยู่แล้วแล้วผมไม่ค่อยได้มาแค่ดอบดีจริงครับผมไม่ได้ถามพี่เลยมันจะฮาไปนะคำตอบเนี้ยตามตรงอ่ะไอ้ประโยชน์ที่ว่าเติมคอมโบเนี่ยมันคืออะไรเติมคอมโบอันนี้ไงครับสมุนไพรครับไอ้เหี้ยไปสมุนหนึ่งไอ้เหี้ยหมุนเหี้ยอะไรทั้งหลายสัตว์มึงเอาได้เปล่าไอ้เหี้ยมึงตอบใหม่กูให้มึงตอบใหม่กี่หมุนมึงว่ามาโอ้ยมึนมึนว่ะมึงก็พูดไปดีตอบมาเลยใครเอาหมุนเหี้ยอะไรอีกไหมผมขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดไอ้เหี้ยไอ้เติมคอมโบเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องว่ามันว่าไงว่าอะไรแต่ที่ผมโพสอ่ะก็คือเห็นแล้วพี่เห็นแล้วฟาร์มไปกี่แสนแล้วอันนี้ก็คือผมแซวมันเล่นสองแง่สองงามแต่ก็เหมือนกับว่าฟาร์มไปแล้วเติมไปกี่แสนแล้วถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบว่าฟาร์มได้กี่แสนแล้วครับได้กี่แสนแล้วอ่ะมึงเอาไงมึงตอบไหมแต่ไอ้คอมโบเนี่ยผมก็ไม่รู้ความหมายว่ามันคืออะไรเติมคอมโบเนี่ยเติมอะไรเอามึงเติมเหี้ยอะไรเอามึงมามึงเอากี่กรัมอีกอ่ะกูให้มึงหลายกรัมได้อยู่แล้ว
ฟาร์มไม่เป็นเน้นเติมคอมโบก็คือมันเคยมีเรื่องเวลากันในแอดดอกกันถูกต้องไหมแบบว่าเคยแบบกระทบกระทั่งกันบ่อยใช่ไหมทีเนี้ยก็ถึงในเวลาที่พวกผมไม่คุยก็อ้าวหรอไม่ต้องคุยอะไรเลยหรอไม่แค่ไม่แค่พูดทวิตแบบว่าเดี๋ยวมาได้แอดดอกแค่นั้นเองไม่มีอะไรพี่แล้วทีนี้มันก็มีโพนี้ขึ้นมาปรึกษาทนายป่ะอีกรอบนึงเผื่อจะดีขึ้นอารมณ์น่าจะต่อจ่ายไปมาเลยป่ะคนที่โมโหเขาโพสอ่ะใช่ป่ะก็เราเล่นกันมันต่างคนต่างเราไม่สนุกอยู่แล้วถูกไหมเพราะของมันก็ต่างกันนะแต่ที่ผมเรียกมาคุยเพราะว่าผมอยากเข้าใจแบบในสิ่งที่แบบผมเข้าใจแบบคุณหรือเปล่าหรือคุณที่คุณพูดมามันยังไม่ค่อยแบบมีเหตุผลเท่าไหร่อ่ะมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลเหตุผลนะผมจบไปนานแล้วไหมแต่คุณพูดแบบเหมือนแบบคนต้นตีนอ่ะกรรมเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยกรรมของมึงอะเจอกูเหี้ยมาสรุปกรรมไรโต้มันยากหรือไงวะการเออผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้แบบว่าสิ่งที่ผมทำไปทำให้เข้าใจผิดตีนเขาเว้ยมันไม่ได้กวนอ่ะมันจริงๆมึงก็ขอโทษก่อนนี่อ่ะก็คุยไปนั่นน่ะแบบจริงๆมันคือกรรมอะไรมันคือกรรมอะไรอ่ะในเมืองเนี่ยมันคือกรรมเหี้ยแล้วก็ไอ้แสนกรรมของมึงเนี่ยสมุนไพรเป็นขีดนะเป็นกรรมสมุนไพรอะไรอ่ะที่นี่มีสมุนไพรด้วยเหรอที่ฟังดิเอากัญชามึงจะจบใช่ป่ะไม่แต่ถ้าเอาจริงมันเหมือนมะนาวกัญชาอ้าวกูถามว่ามึงจะจบมั้ยไม่ฟังผมก่อนดิกูถามกูไม่ได้จะฟังมึงกูถามจบอ่ะจบอ่ะกัญชา 100,000กรัมใช่ไหมก็เอามา 100,000 ให้พวกกูก็อยากได้ 100,000 กรัมนี่เหี้ยลดหน่อยได้ไหมกูไม่ลดไอ้เหี้ยมึง 100,000 นี่มึงอยากได้กรัมจัดที่ผมยืนกันผมไม่โอเคเราเลยจะได้ไปได้ดอกไปอ่ะเร็วเจอกันแน่ดอกเปล่าไอ้เหี้ยเลขอะไรครับอ๋อแค่แสนเดียวเหรออ้าวมึงมีเหรอ 100,000 กรัมอ่ะเหี้ยก็แหละแสนเดียวอันไหนดิเขาจับกันตาแสนนี่กูไม่ใช่แสนบาทนะกระเป๋าแสนอ่ะปวดเลยนะเอ้ยน้อยนะแสนกรัมอ่ะเพราะว่ากระชา1ชิ้น1กิโลน่ะกูเอาแสนอันอ๋อเยอะไปโอ้ยเยอะไปพอจะเบาได้มั้ยเนี่ยพอจะเบาได้มั้ยมึงรู้เปล่ามึงตอบดิไอ้นักคนกลางคุยเปล่าถ้าผมตอบไม่แซะอ่ะก็กูคิดว่ามึงแซะงั้นแสนกรัมเท่าเดิมแสนนึงอ่ะเป็นเรื่องแล้วพอผมตอบก็ไม่หนักใจคือต้องให้ผมตอบว่าแซะใช่ไหมถึงจะถูกใจหรือว่ายังไงครับหรือว่าเรื่องของมึงดิมึงมั่นใจงั้นกูก็มั่นใจของกูอย่างนี้ทำไมมึงมั่นใจกูมั่นใจไฟกับกูไม่ไรเฮียต่างคนต่างมั่นใจเลยไปแล้วเนี่ยเล่นแล้วไม่ต้องมีเราต้องคุยเล่ามันคุยไปก็ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอ่ะงั้นผมก็พูดมาไม่ได้ซนตีนถึงหน้าบ้านแน่นอนน้องพวกผมก็มีจุดยืนของพวกผมมาถ้าคุณมีจุดยืนของพวกคุณก็ไม่ได้เจอกันคุณไม่ถูกยืนแต่แสนนึงอ่ะแสนอันมันก็เยอะไปไม่เยอะไปหน่อยหรอเยอะมึงนี่ไม่ได้เยอะกูก็ไม่ต้องส่งครับก็ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งไงก็เจอกันที่ไหนก็ตีกันที่นั่นเลยไม่ต้องส่งเลยถ้าขี้เกียจแบบไม่ไหวอ่ะโอเคไหมล่ะไม่โอเคครับเอามึงจะเอายังไงเนี่ยก็เรื่องของมึงสิเหี้ยกูก็ไม่โอเคกับมึงเหมือนกันนี่เหี้ยส้นตีนอยู่ตรงหน้าเอาไงไอ้เหี้ยแซะแล้วได้อะไรได้ส้นตีนไงเหี้ยไปก็ผมบอกผมไปซะไอ้เหี้ยไม่ต้องคุยกับกูไปไม่อ่ะจริงคอแข็งมากไอ้เกลือเนี่ยชูไว้ไอ้เหี้ยชูให้สุดไอ้สัตว์ไม่ผมขอโทษไปแล้วเขาไม่รับพี่เซิร์กกูขอของกูไม่ได้ขอโทษมึงไอ้เหี้ยกูขอของไอ้เหี้ยนี่เห็นปะล่ะไม่แต่คำพูดเองมันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่มองว่าฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้ใจร้ายแต่คำพูดเองก็ยังยึดทิฐิอยู่กูถามมันกี่รอบแล้วไอ้เซิร์ฟมึงได้ยินไหมกูถามมันกี่รอบแล้วได้ตอนเองคุยกับพี่เองคุยดีเออเองคุยกับพี่เองคุยดีพอมาคุยต่อหน้าเขาเองกลับกลายเป็นอีกคนเขาแล้วว่าเขาจะยังไงเนี่ยพี่พอน้องมันตอบแล้วพอผมตอบว่าผมไม่ได้แซะเขาก็ไม่พอใจกันในคำตอบผมพี่ต้องผมตอบยังไงอะก็กูบอกมึงแล้วก็กูคิดว่ามึงแซะมึงคิดว่ามึงไม่แซะก็เรื่องของมึงไม่ได้แซะไงก็เนี่ยไม่ได้แซะมึงไม่พอใจก็กระทืบกูดิกูก็ไม่พอใจมึงกูกระทืบมึงแค่นั้นเองมึงลองเปลี่ยนคำตอบเป็นแบบนี้ได้ไหมแบบว่าผมขอโทษด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดมันพอจะช่วยผมได้ไหมอะไรเงี้ยมึงยังน่าฟังอีกแต่ดูมึงพูดดิน่าฟังตรงไหนอะผมไม่ได้แซะผมไม่ได้แซะอยู่เงี้ยวิธีพูดมีเป็นล้านมึงพูดไม่ดีป่ะมึงลองคิดถึงตัวมึงก่อนตอนเนี้ยกูก็ช่วยมึงสุดๆแล้วพุ่งครับกูแอดดอป3มาดิเดี๋ยวหลังแอดดอปเดี๋ยวมึงคุยกับกูใหม่กูให้เวลามึงปรึกษาทนายโอเคป่ะนะทนายเสือกูก็ครบยังเจอกันด้วยนะไอ้เหี้ยสวัสดีน้องหนูไว้สวัสดีครับคิดถึงยังเลยคิดถึงยังเลย
ครับครบยังเริ่มระดับอันไหมพี่เติร์กพี่เติร์กเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮียบ้าจัดกำลังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูคุยเคลียร์อะไรไม่รู้เนี่ยเรื่องดูไว้กับอีกฝั่งนึงอะโลเวงจัด